สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเชื่อว่าสัปดาห์นี้นะคะหลายคนก็อยู่ในช่วงของการตัดสินใจนะคะว่าเราจะไปร่วมลงทะเบียนเพื่อจะรับวัคซีนโควิด-19หรือว่าจะชะลอดูก่อนนะคะว่าผลจากวัคซีนในการฉีดออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวออกมาค่ะว่าวัคซีนยี่ห้อต่างๆมีผลข้างเคียงแบบนั้นแบบนี้นะคะหรือว่าหลายๆคนก็กำลังอยู่ในช่วงที่พยายามจะคอนวินส์คุณพ่อคุณแม่นะคะว่าให้ไปร่วมลงทะเบียนในการรับวัคซีนที่รัฐบาลเนี่ยจะจัดหามาให้แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่บางทีก็ยังรู้สึกว่าไม่กล้าหรือว่ายังไม่อยากที่จะเป็นคนที่เสี่ยงไปฉีดคนแรกๆนะคะเพราะว่ากลัวเรื่องผลกระทบของวัคซีนโควิด-19เหมือนกันค่ะวันนี้นะคะ Workpoint Today ค่ะก็เลยจะสรุปเอาข้อมูลนะคะที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะผลที่เกิดจากการฉีดวัคซีนยี่ห้อต่างๆมาฝากกันค่ะแล้วก็ข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะสำหรับใครที่กำลังลังเลอยู่ตอนนี้ว่าจะลงทะเบียนฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีนดีหรือว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะกังวลเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะก็อาจจะส่งคลิปนี้ไปให้ท่านดูก็ได้เพื่อประกอบการตัดสินใจค่ะก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลเต็มๆกันนะคะตอนนี้เนี่ยมีนายแพทย์หลายท่านค่ะพยายามที่จะออกมายืนยันตรงกันนะคะว่าการรับวัคซีนโควิด-19ช่วยป้องกันเมื่อร่างกายต้องเจอกับเชื้อโรคคนที่รับวัคซีนเนี่ยนะคะมีโอกาสรับเชื้อน้อยกว่าคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนค่ะซึ่งนอกจากจะป้องกันตัวเองแล้วนะคะก็ยังเป็นการป้องกันคนรอบข้างได้ด้วยค่ะเพราะวัคซีนที่ฉีดเข้าไปเนี่ยจะไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตอนนี้นะคะถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของวัคซีนเนี่ยค่ะก็จะมีการฉีดวัคซีนในหลายๆประเทศนะคะชื่อของวัคซีนที่ออกมาในท้องตลาดเนี่ยเราก็จะเป็นชื่อที่คุ้นหูกันอยู่แล้วนะคะอย่างเช่น Pfizer BioNTech นะคะ Moderna AstraZenecaนอกจากนี้ก็ยังมี Sinovac, Sinopharm, Sputnik V จากรัสเซียนะคะ Johnson & Johnson, Covaxin ค่ะซึ่งชื่อของวัคซีนต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นชื่อที่เราเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วทีนี้สโคปลงมาดูหน่อยนะคะว่าในไทยเราจะใช้2ตัวอย่างที่ทราบกันก็คือ Sinovac นะคะแล้วก็ AstraZeneca แต่ว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยไทยเรามีการขึ้นทะเบียนวัคซีนยี่ห้อ Johnson & Johnson แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีวัคซีนเข้ามาค่ะแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยนะคะสำหรับคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยอย่างเช่นโรคทางเดินหายใจรุนแรงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองโรคไตเรื้อรังโรคมะเร็งโรคเบาหวานแล้วก็โรคอ้วนตอนนี้เขาก็มีการเปิดให้ลงทะเบียนนะคะผ่านหลายช่องทางด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็น LINE Official Account นะคะของหมอพร้อมแอปพลิเคชันหมอพร้อมโรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะหรือว่าจะไปแจ้งที่อสม.ก็ได้กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็จะได้เริ่มต้นฉีดวัคซีนนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนหลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียนภายในเดือนนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีข้อมูลของกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วย7โรคเหล่านี้อยู่ในระบบอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามควรจะไปลงทะเบียนค่ะเพื่อป้องกันการตกหล่นนอกจากคนกลุ่มนี้ที่เป็นผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะคนทั่วไปที่อายุตั้งแต่18ถึง59ปีเนี่ยก็จะมีการเปิดให้รับวัคซีนโควิด-19 ค่ะในช่วงรอบเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะฉีดให้ในช่วงเดือนสิงหาคมค่ะทีนี้เราจะไปดูวัคซีน2ยี่ห้อหลักๆก่อนละกันนะคะที่ตอนนี้ไทยเรามีอยู่แล้วก็จะฉีดให้กับประชาชนนะคะตัวแรกก็คือชิโนแวคนะคะชิโนแวคเนี่ยจะเป็นวัคซีนเชื้อตายค่ะที่ผลิตมาจากไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19 นะคะถูกทำให้ตายด้วยสารเคมีหรือว่าความร้อนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเอาวัคซีนที่ถูกทำให้ตายแล้วเนี่ยฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสนะคะจะต้องฉีดทั้งหมด2โดสด้วยกันนะคะก็คือ1คนฉีด2เข็มและก็จะฉีดห่างกันไปราวๆ 2-4 สัปดาห์ระหว่างเข็มแรกกับเข็มที่2นะคะกลุ่มที่จะได้รับวัคซีนคือกลุ่มคนที่อายุ18ปีขึ้นไปถึง59ปีค่ะส่วนตัวที่2นะคะก็คือ AstraZeneca ค่ะสำหรับตัว AstraZeneca เนี่ยจะเป็นวัคซีนชนิดที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะนะคะก็จะใช้ไวรัสที่ทำให้อ่อนฤทธิ์ลงค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการตัดแต่งพันธุกรรมเพื่อจะใช้เป็นพาหะแล้วก็ฝากสารพันธุกรรมของเชื้อเข้าไปนะคะให้ร่างกายเนี่ยสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสขึ้นมาค่ะ
ฉีดทั้งหมด2โดสเหมือนกันนะคะระยะเวลาในการฉีดก็คือจะห่างกัน4สัปดาห์จะมีข้อบ่งใช้สำหรับผู้ที่อายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็ใช้สำหรับผู้ที่อายุของกลุ่มผู้สูงอายุนะคะก็คือ60ปีขึ้นไปค่ะทีนี้นะคะมาดูประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด19ของวัคซีน2ตัวนี้กันนะคะตัวแรกพาไปดูที่ซิโนแวคกันก่อนค่ะซิโนแวคเนี่ยจะพบประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันของเชื้อโควิดสายพันธุ์ดั้งเดิมนะคะก็คือในบราซิลตอนนั้นซิโนแวคเนี่ยพบว่าสามารถที่จะป้องกันเชื้อโควิดสายพันธุ์ดั้งเดิมที่อยู่ที่บราซิลได้อยู่ที่ราวๆ 50.4% ค่ะโดยในไทยก็มีผลตรวจภูมิต้านทานเบื้องต้นที่โรงพยาบาลบ้านแผ้วจังหวัดสมุทรสาครนะคะผลออกมาเนี่ยพบแบบนี้ค่ะว่าวัคซีนซิโนแวคนะคะสามารถป้องกันได้ถึง 92.4% ก็ถือว่าป้องกันได้สูงทีเดียวนะคะเมื่อทดลองใช้ในประเทศไทยค่ะแล้วก็มีผลการวิจัยการฉีดวัคซีนซิโนแวคออกมาในประเทศบราซิลนะคะพบว่าลดการรุนแรงของโรคและการนอนโรงพยาบาลได้ 100% เลยค่ะส่วนตัวที่2นะคะก็คือตัวของ AstraZeneca ค่ะจากการทดลองในสหรัฐอเมริกาเนี่ยพบว่าประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อโควิดสายพันธุ์ดั้งเดิมเนี่ยอยู่ที่ 76% ค่ะแล้วก็ลดอัตราของความรุนแรงของโรคนะคะรวมทั้งการนอนโรงพยาบาลได้ 100%ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าผลของประสิทธิภาพของวัคซีนที่ออกมาเนี่ยคือตอนนี้มีเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กลายพันธุ์หลายสายพันธุ์มากๆนะคะข้อมูลที่ออกมาตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นแรกๆแต่ว่าสายพันธุ์หลังๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะตอนนี้เองก็ยังไม่ได้มีข้อมูลที่ออกมาชัดเจนเพียงแต่ว่าข้อมูลที่ออกมาเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่ามันสามารถป้องกันได้ดีพอสมควรค่ะทีนี้ไปดูผลข้างเคียงของการรับวัคซีนกันบ้างนะคะก็ต้องบอกว่าไม่ว่าคุณจะรับวัคซีนของยี่ห้ออะไรก็ตามแต่ค่ะแต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยก็จะมีผลข้างเคียงน้อยหรือว่ามากขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเลยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่อาการที่พบได้ทั่วไปก็จะมีอาการอย่างเช่นอาการปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีดบางคนก็อาจจะมีอาการปวดศีรษะมีไข้ร่วมด้วยนะคะแต่ว่าถ้าทานยาพักผ่อนสัก 2-3 วันก็จะกลับมาหายเป็นปกติค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบนะคะว่ามีอาการรุนแรงในบางรายค่ะอย่างเช่นในกรณีของซิโนแวคเนี่ยมีกรณีที่เกิดขึ้นในไทยพบว่าหลังจากที่ฉีดมีอาการคล้ายกับอาการอัมพฤกษ์ชั่วคราวนะคะขณะที่ตัวของ AstraZeneca นะคะอย่างที่เราได้ยินข่าวกันค่ะว่าก็จะมีรายงานออกมานะคะว่าบางรายที่ฉีดวัคซีนเข้าไปเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันกับภาวะเกล็ดเลือดโดยทาง AstraZeneca ค่ะมีการประกาศยุติการใช้อย่างที่เดนมาร์กแล้วก็แอฟริกาใต้แต่ว่าหลายชาติในยุโรปนะคะก็กลับมาใช้ AstraZeneca ใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามีการกำหนดด้านเงื่อนไขอายุสำหรับผู้ที่ฉีดเนื่องจากว่ามีรายงานเนี่ยพบนะคะว่าภาวะลิ่มเลือดอุดตันมักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงที่อายุ 18 ถึง 59 ปีมากกว่าผู้ชายในอัตรา 2 ต่อ 1 เลยค่ะนั่นหมายความว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก AstraZeneca เนี่ยจะอยู่ของกลุ่มคนที่อายุไม่ใช่ผู้สูงอายุนะคะก็คือ 18 ถึง 59 ปีแล้วก็เกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าวัคซีน2ชนิดที่เรามีอยู่ก็คือ AstraZeneca กับ Sinovac เนี่ยถ้าหากว่าไปเทียบกับประสิทธิภาพวัคซีนอาจจะไม่เท่ากับตัวอื่นๆอย่าง Pfizer หรือว่า Moderna นะคะแต่ว่าในเกณฑ์ที่วงการการแพทย์ทั่วโลกแล้วก็วงการแพทย์ไทยเนี่ยก็ยังถือว่ายอมรับค่ะว่าวัคซีน2ตัวนี้มีประสิทธิภาพแล้วก็มีสถิติทางการแพทย์นะคะความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่ออกมายืนยันได้ตรงกันค่ะว่าอย่างไรก็ตามการฉีดย่อมดีกว่าการไม่ฉีดแน่นอนเหตุผลที่ทำไมถึงฉีดดีกว่าไม่ฉีดนะคะก็เพราะว่า1เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ยิ่งเราฉีดให้คนจำนวนมากขึ้นเท่าไหร่ค่ะภูมิคุ้มกันหมู่ก็จะยิ่งมีเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนอกจากนี้นะคะก็ยังพบว่าโอกาสในการติดเชื้อสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยเมื่อไปเทียบกับผลข้างเคียงของวัคซีนนะคะก็ยังถือว่าเกิดได้น้อยอยู่แต่ส่วนใหญ่คนที่ฉีดไปแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้รับเชื้อนะคะเพราะว่ามีภูมิคุ้มกันที่สร้างขึ้นมา
แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการลดความรุนแรงของโรคได้นะคะลดการเสียชีวิตได้จริงค่ะนอกเหนือจากตัววัคซีนแล้วนะคะตัวของผู้รับเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันค่ะว่าผู้ที่รับวัคซีนเข้าไปมีสุขภาพเป็นอย่างไรมีข้อจำกัดอะไรบ้างที่จะมีผลต่อการฉีดวัคซีนนะคะโดยวันนี้นะคะเราก็จะรวบรวมเอาคำถามที่พบบ่อยมาฝากคุณผู้ชมในคลิปนี้นะคะไปดูกันทีละคำถามค่ะคำถามแรกก็คือว่าคนอายุเกิน60ควรจะฉีดวัคซีนหรือเปล่าคำตอบนะคะก็คือสามารถจะฉีดได้ค่ะโดยคนอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยเป็นกลุ่มของคนที่จะได้รับวัคซีนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ที่รัฐจะจัดหาเอาไว้ให้นะคะส่วนวัคซีนที่จะฉีดให้กับกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็คือตัวของ AstraZeneca ค่ะซึ่งมีการศึกษาในผู้ที่อายุ65ปีขึ้นไปพบว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันภูมิคุ้มกันได้ดีองค์การอนามัยโลกก็ยอมรับให้ใช้ในผู้ที่สูงอายุได้ในขณะที่คำถามถัดไปนะคะก็คือว่าเคยป่วยแล้วจำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนอีกหรือเปล่าคำตอบก็คือจำเป็นค่ะเพราะว่าต้องบอกเลยนะคะเพราะว่าแม้ว่าร่างกายของเราเนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันแล้วต่อเชื้อไวรัสแต่ก็ไม่มีระยะเวลาที่ออกมาชี้ให้เห็นชัดเจนว่าภูมิคุ้มกันจะอยู่ในร่างกายเราได้นานแค่ไหนซึ่งนั่นหมายความว่าในอนาคตเรามีโอกาสที่จะติดเชื้อซ้ำได้นะคะเพราะฉะนั้นควรจะฉีดไว้เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อให้ได้ในระยะยาวค่ะถัดไปอีกหนึ่งคำถามนะคะคนที่มีลูกหรือว่าวางแผนว่าจะตั้งครรภ์เนี่ยควรจะรับวัคซีนหรือเปล่านะคะคำตอบก็คือไม่แนะนำให้ฉีดเว้นแต่ว่ามีความเสี่ยงสูงอันนี้จะต้องให้แพทย์พิจารณาค่ะทำไมถึงตอบว่าไม่แนะนำให้ฉีดค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบในทางการแพทย์กันนะคะก็คือว่าแนวทางในการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับหญิงตั้งครรภ์เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลเรื่องของประสิทธิภาพสำหรับความปลอดภัยของวัคซีนต่อหญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะคะก็ยังคงมีจำกัดอยู่เพราะว่าเป็นการคิดค้นวัคซีนใหม่เป็นการทดลองอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่มีการทดลองในกลุ่มของหญิงตั้งครรภ์ที่เข้ารับการทดสอบวัคซีนโควิด-19 ด้วยดังนั้นแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยแต่ว่าไม่มีความเสี่ยงคือป้องกันตัวเองอย่างดีดูแลตัวเองอย่างดีเนี่ยก็ไม่แนะนำค่ะว่าให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 นะคะยกเว้นแต่คุณแม่ท่านนั้นจะเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงคือไปอยู่ในสถานที่ที่ใกล้ชิดกับบุคคลที่ติดเชื้อโควิด-19 นะคะตรงนี้เนี่ยควรจะให้แพทย์เป็นผู้ประเมินค่ะแล้วก็วินิจฉัยนะคะว่าควรจะฉีดดีหรือว่าจะไม่ฉีดดีค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องดูด้วยนะคะว่าอาจจะเกิดความรุนแรงอะไรหรือเปล่าถ้าหากว่าติดเชื้ออาการข้างเคียงของการฉีดวัคซีนจะเป็นอย่างไรก่อนที่จะตัดสินใจรับวัคซีนค่ะถัดไปนะคะคนที่มีอาการป่วยเรื้อรังอาการก็ไม่ค่อยคงที่ควรจะฉีดวัคซีนหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องตอบว่าควรจะให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมินในการฉีดสุดท้ายค่ะสำหรับใครที่เป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือว่าเป็น HIV เนี่ยนะคะควรจะได้รับวัคซีนหรือเปล่าตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะควรที่จะให้แพทย์เนี่ยเป็นผู้ประเมินค่ะและต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะที่จะประเมินได้ว่าบุคคลเหล่านี้ควรจะได้รับวัคซีนโควิด-19 หรือเปล่าค่ะเราไปลองเช็คแผนกันทิ้งท้ายนิดนึงนะคะว่าสำหรับแผนการฉีดของรัฐบาลใครจะได้รับวัคซีนตอนไหนบ้างลองเช็คตัวเองดูก็ได้ค่ะว่าเราอยู่ในกลุ่มของคนที่จะได้รับวัคซีนในช่วงเวลาไหนนะคะระยะแรกเราไปดูกันก่อนค่ะก็แน่นอนจะเป็นการฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์คนที่มีอาชีพทำงานในกลุ่มเสี่ยงก็คาดว่าจะฉีดครบแล้วในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะส่วนระยะที่2จะเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุก่อน60ปีขึ้นไปนะคะและกลุ่มผู้ที่ป่วยมีโรคประจำตัวในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมจะฉีดให้กับคน2กลุ่มนี้ผู้สูงอายุคนมีโรคประจำตัวคือประเทศไทยเราเนี่ยเลือกที่จะใช้วิธีการฉีดให้กับผู้สูงอายุก่อนนะคะหลายๆประเทศทั่วโลกก็เลือกใช้วิธีนี้เหมือนกันค่ะก็จะมีอย่างบางประเทศเช่นอินโดนีเซียที่เขาตัดสินใจว่าจะฉีดให้กับกลุ่มคนทำงานก่อนเนื่องจากว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่จะต้องเดินทางออกไปนอกบ้านแล้วก็สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างทางอินโดนีเซียเขาก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นฉีดให้กับกลุ่มคนทำงานก่อนเลยละกันเพราะว่าคนกลุ่มนี้จะได้มีภูมิคุ้มกันหมู่ก่อนใครเลยแต่ว่าหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะคะเราเลือกใช้วิธีที่จะฉีดให้กับบุคคลผู้สูงอายุแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวก่อนค่ะ
ถัดไปนะคะก็จะเป็นการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มคนที่อายุ18ปีถึง59ปีนะคะจะมีการฉีดให้อีก31ล้านคนซึ่งเดี๋ยวจะเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนกรกฎาคมนี้ใครที่พร้อมสำหรับการรับวัคซีนนะคะเดือนกรกฎาคมก็เตรียมพร้อมค่ะสำหรับการฉีดวัคซีนได้เลยนะคะและหลังจากนั้นจะมีการตั้งเป้าว่าจะฉีดให้ได้ครบ 70% ของประชากรหรือว่าประมาณ50ล้านคนภายในสิ้นปีนี้นั่นหมายความว่าเราจะต้องมีวัคซีนทั้งสิ้นนะคะ100ล้านโดสเพื่อจะฉีดให้กับประชาชนราวๆ50ล้านคนของประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าหากว่ารัฐบาลสามารถจัดหาวัคซีนเข้ามาได้เพิ่มเติมก็จะมีการฉีดเพิ่มให้อย่างเช่นว่าวัคซีนบางตัวอาจจะเหมาะสำหรับผู้ตั้งครรภ์หรือว่าคนที่มีอายุ 12-18 ปีก็คือกลุ่มของเด็กที่อายุน้อยนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยคงต้องดูกันตามแต่ละสถานการณ์ค่ะว่าแต่ละช่วงจะมีสถานการณ์เป็นยังไงเราสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้มากน้อยขนาดไหนนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐมีเป้าหมายในการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมค่ะก็คือรัฐจะจัดหา30ล้านโดสในขณะที่ทางภาคเอกชนจะมีการจัดหา37ล้านโดสนะคะก็คาดว่าจะมาในช่วงปลายปีนี้ค่ะทีนี้อีกคำถามหนึ่งนะคะที่พบบ่อยก็คือว่าเอ้าแล้วถ้าสมมติว่าเราฉีดวัคซีนไปแล้วอนาคตมีวัคซีนตัวอื่นๆที่เรารู้สึกว่าอยากฉีดเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าจะสามารถฉีดวัคซีนเพิ่มได้อีกไหมนะคะคำตอบก็คือฉีดได้ค่ะแต่ว่าจะต้องเว้นระยะในการฉีด1เดือนสำหรับคำตอบตรงนี้นะคะก็คือคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญที่ออกมาชี้แจงค่ะว่าจริงๆถ้าเรารับวัคซีนไปแล้วแล้วปรากฏว่าเรามีวัคซีนตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเราจะสามารถฉีดได้เพราะว่าท่านแรกนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติคุณนายแพทย์อมรลีลารัศมีค่ะคุณหมออมรเนี่ยบอกนะคะว่าเป็นเรื่องที่น่าจะทำได้เพราะว่าการทำงานของวัคซีนโควิดก็คือเข้าไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันหรือว่ากระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีเพื่อจัดการกับเชื้อโควิด-19 ถ้าหากว่ารับโดสแรกเข้าไปแล้วน่าจะมีภูมิคุ้มกันขึ้นมาระดับนึงเมื่อเว้นระยะไปประมาณ1เดือนถ้าฉีดวัคซีนต่างยี่ห้อกันเข้าไปอีกเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันเข้าไปอีกไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรส่วนท่านที่2นะคะก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาค่ะก็มีการระบุนะคะว่าการฉีดวัคซีนฉีด2โดสเนี่ยเป็นคนละชนิดกันหรือว่าคนละบริษัทกันเนี่ยจะมีปัญหาไหมคุณหมอบอกว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าจะเป็นการฉีดต่างยี่ห้อนะคะเพียงแต่ว่ายังมีเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ก็คือว่าการกลายพันธุ์ของโควิด-19 ถ้ากลายพันธุ์ไปมากๆเลยหลายสายพันธุ์อย่างที่เราทราบกันอยู่ตอนนี้เนี่ยวัคซีนที่ผลิตออกมาอาจจะได้ผลหรือว่าไม่ได้ผลหรือว่าได้ผลน้อยก็ตามนะคะเอาเป็นว่าในวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ฉีดไปก่อนเพราะว่าจะช่วยให้อาการไม่หนักมากคือเปลี่ยนจากหนักให้กลายเป็นเบาได้ถ้าหากว่าเราไปติดเชื้อมาค่ะแต่อย่าลืมว่าถึงแม้ว่าเราจะฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่สามารถที่จะป้องกันเชื้อโควิด-19 ได้ทั้งหมดแต่ว่าเพียงแต่จะไปช่วยชะลอเรื่องของความรุนแรงของเชื้อได้นะคะแล้วก็ยังไม่มีข้อมูลค่ะว่าฉีดวัคซีนแล้วสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้นานแค่ไหนคือจะอยู่ได้ตลอดไปเลยหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องมาฉีดทุกๆ1ปีตรงนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในระหว่างการศึกษานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำค่ะก็คือว่าเราควรจะใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างแล้วก็ล้างมือกันบ่อยๆก่อนในช่วงนี้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมนะคะอย่างที่สหรัฐตอนนี้เนี่ยมีการฉีดวัคซีนแล้วค่ะแล้วก็ครอบคลุมจำนวนประชากรซึ่งตอนนี้มาตรการของสหรัฐเนี่ยนะคะเขาก็อนุญาตให้ใส่หน้ากากอนามัยออกนอกบ้านได้แต่ว่าถ้าอยู่ในพื้นที่ที่คนไม่เยอะไม่แออัดเนี่ยนะคะสำหรับคนที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้วสามารถถอดหน้ากากอนามัยได้ค่ะอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีการรับวัคซีนแล้วถอดหน้ากากอนามัยได้แล้วแต่ถ้าอยู่ในที่ที่คนมาอยู่รวมกันเยอะๆเนี่ยก็แนะนำว่าควรจะยังคงใส่หน้ากากอนามัยต่อไปดีกว่านะคะอันนี้คือข้อมูลทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะเป็นข้อมูลประกอบ
สำหรับการตัดสินใจนะคะว่าคุณเนี่ยจะลงทะเบียนรับวัคซีนกับภาครัฐหรือเปล่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรถ้าหากว่าภาครัฐเปิดให้ลงทะเบียนแล้วหรือว่าตอนนี้กำลังตัดสินใจว่าจะให้คุณพ่อคุณแม่รับวัคซีนที่รัฐบาลนำมาจัดหาให้หรือเปล่านะคะก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะวันนี้ Workpoint Today ก็นำข้อมูลดีๆมาฝากกันนะคะยังไงก็ตามถ้าหากว่ามีข้อมูลอะไรอัปเดตหรือว่ามีสถานการณ์อะไรที่คืบหน้ามากขึ้นกว่านี้เนี่ยเราก็จะนำมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เอาไว้ได้ด้วยนะคะวันนี้ก็ย่าลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ